สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาพบกับนายเจมส์สิงใสใสตรงไหน ก็ไม่รู้เหมือนกันครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรทำครับก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรด้วยนะเข้า Facebook จะ เข้าไปเหี้ยเลยโปรเฟกต์ไฟปดโอ้ล้ำบึกกันเลยทีเดียวนะครับโอ้ยอย่านอกเรื่องนะวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องการโหลดนั่นครับหาอนิเมะดูแล้วมาอยู่ไลฟ์คลิปเด็ดเลยกำลังเป็นประเด็นดราม่าเลยเข้ามาดูสักหน่อยนะครับไปที่ก็ใครที่ชอบดูอนิเมะนะครับหรือชอบดูเมะดูเมะอะไรเนี่ยนะผมแนะนำเว็บนี้นะครับชื่อเว็บว่า turkx นะครับ www.tirk แล้วก็ x นะครับ .com นะครับเข้ามาก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับมีตัวโมเอะโมเอะอยู่ตัวนึงนะเว็บนี้มันดียังไงครับก็คือเป็นเว็บที่นำอนิเมะนะครับจากญี่ปุ่นนะที่ยังไม่แบบยังไม่ติดลิขสิทธิ์ในไทยครับก็ถือว่าเราก็ไม่ได้สูบของผิดลิขสิทธิ์ถูกต้องไหมครับเพียงแต่คนพวกนี้ครับเขาทำเพื่อแบบไม่หวังผลประโยชน์นะครับเขาแบบแปลด้วยสุจริตใจมากนะครับโดยที่เอาการ์ตูนญี่ปุ่นนะที่แบบยังไม่ติดลิขสิทธิ์มาแปลซับไทยนะครับให้เราได้ดูกันนะแล้วบางลิงก์นี้สามารถดูออนไลน์ผ่านเว็บได้เลยครับเป็นแบบ HD นะครับโดยที่คุณผู้ชมต้องสมัครสมาชิกตรงนี้ก่อนนะครับกดคลิกตรงนี้ครับมุมบนขวานะครับแล้วก็กรอกอะไรไปนะแล้วกด accept นะครับตกลงว่าจะยอมทำข้อตกลงอะไรของมันนะครับผมไม่ทราบว่าตอนนี้มันแล้วกด complete นะครับ resist ผมไม่ทราบว่าตอนนี้มันต้องเสียตังค์หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าสมมุติสมัครได้แล้วเนี่ยนี่นะครับใส่ ID ของท่านตรงนี้นะครับอย่างของผม Lucifer FX นะครับโอเคใส่พาสเข้าไปนะครับนะมันจะขึ้นมาว่าเราล็อกอินอะไรเสร็จแล้วนะครับก็กดไปที่ Download Center นะเว็บนี้เนี่ยมันดีมากเลยนะครับมันจะมีแบบกระทู้แบบปักหมุดนะจะมีเมะหาเหวอะไรก็ไม่รู้นะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับดังบ้างไม่ดังบ้างนะก็แล้วแต่นะครับดูอย่างเช่นเรตติ้งตรงนี้นะฮะก็เรตติ้งระดับ5ดาวเลยทีเดียวนะแสดงโอ้มีเห็นไตได้เห็นไหมมีคำว่าเห็นไตนะแปลว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เนโกะนี่แปลว่าแมวนะผมรู้อยู่นะแต่ก่อนนี้ผมก็ดูบ่อยมากครับเสพขั้นเสพติดเลยครับผู้หญิงนอกชีวิตนี้ไม่สนใจเสพติดแต่ผู้หญิงในเมะอย่างเดียวนะอย่างเช่นคุณผู้ชมอยากจะได้แอดเรื่อง Attack on Titan นะครับก็จะมีอยู่นะครับนี่นะชินเจกิโนเคียวจิเคียวจินเลยเนี่ยโอ้ Attack on Titan แล้วก็จบนะครับก็กดเข้ามานะครับหลังจากที่เราล็อกอินไปเรียบร้อยนะมันจะขึ้นหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมานะครับก็จะมีค่ายซับต่างๆนะครับจะมีทั้งค่ายใหม่และค่ายเก่านะโดยที่ผมคิดว่าส่วนตัวนะครับส่วนตัวก็ผมไม่รู้ว่าอันไหนดีไม่ดีแต่ว่าส่วนตัวผมจะดูนี่ครับ S นะที่ดังๆเลย S Win Sky แล้วก็อีกเว็บนึงจะเป็นของคุณ Nice Oppa อะไรเนี่ยครับนะผมไม่รู้ผมอ่านถูกหรือผิดนะครับว่าจริงๆก็อยากแคสเกมอยู่นะแต่ว่าอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับเอ้ยไม่ได้บอกเลยนี่ว่านะพอดีการ์ดจอผมพังนะครับก็เลยต้องสั่งใหม่นะตัวหนึ่งเป็นหมื่นเลยซื้อมา3วันพังซะแล้วแม่งโคตรเลวเลยครับเป็นอะไรที่สะทุนแดกมากนะใช้3วันพังนะครับก็อย่างเช่นเราคลิกเข้ามานะครับก็อย่าง Attack on Titan ก็จะมีสาธยายนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับมีกระทู้เลยมากมายครับมีรูปให้เราดูเป็นตัวอย่างนะแล้วก็มีข้อมูลด้วยครับนี่ผมชอบตรงนี้มากนะครับชื่อไทยมีลิขสิทธิ์อะไรนะครับใครภาคมั่งแล้วก็เป็นจีนอะไรครับจีนนี่ครับตรงนี้สำคัญมากจีนจีเลสนะครับเจเลสนะครับผมอ่านว่าจีนไม่รู้อ่านว่าทำไมเรื่องส่วนตัวนะครับก็จะเป็นแนวของเนื้อเรื่องนะครับอย่างอันนี้เป็นแอคชั่นลึกลับนะครับมิสเตอรี่นะครับลึกลับดราม่าฮอลล์น่ากลัวโชเนนนี่แปลว่าผู้ใหญ่หรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นการ์ตูนในผู้ใหญ่แฟนตาซีด้วยซูเปอร์พาวเวอร์โคตรซูเปอร์เนี่ยจะเล่าเหนือธรรมชาตินะครับชอบตรงนี้แหละแล้วก็จะมีแบบเรื่องย่อมีอธิบายตัวละครแบบตามกระทู้เงี้ยครับเป็นอะไรที่แจ่มแมวมากเลยนะฮะเรื่องอื่นก็มีนะครับเมื่อกี้เขาเห็นไตอะไรแป๊บนึงเห็นไตเจอละนะครับอย่างที่เราเห็นกันนะโอ้
เข้ามาสิโดนแดเมจโลลิคอนใส่โลลิคอนโดนแดเมจขนาดหนักนะครับใครที่กำลังหาเมะดูยาวๆเนี่ยผมแนะนำเว็บนี้แจ่มมากนะครับบวกหื่นด้วยเห็นไหมมอปลายปี2ประมาณว่ามอ5จะเป็นมอ5มอเอมอเอนะครับก็นี่อัดในโน้ตบุ๊กนะคุณผู้ชมอาจจะได้ยินแบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็เรื่องของมันครับช่างหัวมันนะฮะก็ฟังกันไปนะครับโอเคครับก็ใครเป็นแคทเกมนะกูบอกว่าพูดยังไม่หยกหยกนี่ยังไม่ทันขาดคำเลยนะดรีมเอาท์เกมอะไรวะไม่ตอบไปไม่ตอบกันสดๆเลยไม่ก็เป็นเกมอะไรวะดรีมเอาท์ก็เรดเอาท์ไม่ใช่เหรอดรีมเอาท์เหรอมันมีแต่ดรีมไฮไม่ใช่เหรอดรีมเอาท์เกมอะไรวะใช่รู้สึกว่าจะไม่ใช่เลยนี่มาเซเลน่าโกเมสป่ะเนี่ยแจ้งหัวมันครับโอเคครับถ้าการจอผมมาเมื่อไรเนี่ยก็จะแคสเกมให้ทันควันเลยให้พรั่นให้ไวนะฮะเพราะว่ายังเรื่อง Remember Me ได้โดนคุณเอกกับคุณพี่พี่เบย์นะแย่งซีนแล้วเราจะไม่แคสทับกับเขาครับเราจะหาเกมอื่นมาเล่นนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับข้างต้นนะฮะถึงแม้ว่าคลิปนี้จะไม่ได้เป็นคลิปแคสเกมนะครับแต่ก็เป็นประโยชน์นะสำหรับไวเกรียนอย่างเรานะครับยังเกรียนอยู่นะเอาไปแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับว่ามีเว็บอย่างนี้นะครับเว็บดีๆนะด้วยสำหรับโหลดเมะไว้เป็นปริงนะครับหรืออาจจะสปอนเซอร์เว็บเขาก็ได้ครับเพราะว่ามันจะมีอะไรแบบเนี้ยนะสปอนเซอร์นะครับโอเคครับไปครับผม